ให้ดูวิวพานอพาสวยพานอสวยๆเนาะดูเขาขึ้นมาบนสันเขื่อนนี่สวยมากเลยเนาะขึ้นมาเขาดีเขาจัดเป็นจุดชมวิวไว้ให้นะแบ็คกราวด์ก็จะเป็นภูเขาเนาะสมกับที่เป็นคำว่าเขื่อนเชี่ยวหลานเมืองไทยเนาะเชี่ยวหลานเมืองไทยไม่ใช่ดิเชี่ยวหลานกุ้ยหลินเมืองไทยโอ้ยพูดผิดกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนเชี่ยวหลานนะหรือว่าเขื่อนราชประภานะคะวิวสวยงามมากนี่ขนาดอยู่ข้างบนยังฟินขนาดนี้ลงไปข้างล่างจะขนาดไหนเห็นภูเขาเยอะๆเลยนะคะนี่ได้ชมวิวพอเป็นน้ำจิ้มแล้วกันนะดูสันเขาเนี่ยสวยๆโอ้ยเด็กดอยก็เห็นสันเขาก็ชอบนะเดี๋ยวเขาสวยงามเนาะวิวสวยน้ำเขียวมากเลยอ่ะสวยสวยเขื่อนบ้านเราก็จะเป็นน้ำใสธรรมดาแต่นี่เขาจะออกเขียวแล้วมีแบ็คกราวด์เป็นภูเขาข้างหลังสวยงามมากสวยงามมากชอบ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 นอกจากตรงนี้สวย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 สูงเขื่อนราชประภาเนาะกำหนดไฟอาคารระบายน้ำล้นนะก็จะประมาณนี้เป็นคำพระราชวาทนะหรือว่าพระราชฐานอันนี้เป็นต้นไม้ของสมเด็จพระเทพเนาะต้นประดู่แดงนะโอ้ต้นใหญ่ละนะวิวฝั่งนี้ก็สวยนะฝั่งถนนที่เราขึ้นมานะอันนี้ก็จะให้ดูรอบๆนี่อยู่ด้านบนนะด้านบนตรงป้ายจุดชมวิวอันนี้ก็เป็นจุดชมวิวก่อนที่เราจะข้ามไปแพร่เขื่อนเนาะอันนี้ก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจนะทุกคนก็จะต้องแวะถ่ายภาพกันตรงนี้เนาะความร่มรื่นเย็นสบายแต่ออกแดดแล้วร้อนแรงมาก
ดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราและเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจุ๊บได้ไหมโอเคค่ะ